เรื่องนั้นก็อยากจะแชร์เรื่องนี้ก็อยากจะแชร์เอาให้หมดจัดให้เต็มแชร์แบบกันหมดเปลือกหมดดำเขาอยากจะพูดทุกคนถ้ายังไม่รู้เข้ามาดูเข้ามาฟังแชร์แบบกันหมดเปลือกแชร์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 สดสดแชร์แชร์แชร์สดสดแชร์แชร์แชร์สดสดโอ้ซีสสวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับสู่แชร์สดสดครับกลับมาเจอกันพฤหัสที่26กันยายนครับผมแป๊บๆจะสิ้นเดือนอีกแล้วใช่ครับอ๋อที่แก็บอังกฤษมาเนาะใช่ครับอินลอนดอนกลับมาพูดไทยได้ไหมครับนิดหน่อยนิดหน่อยเราเล่นครับนี่ได้ดูกระแสดราม่าร้านทองไหมครับโอ้โหมันมากเห็นไหมฉันเคยบอกแล้วว่าเป็นศัตรูกับใครเป็นได้อย่าเป็นอย่าไปเป็นกับหนุ่มกัญชัยนี่จะสอนเด็กดารารุ่นใหม่ตับได้ถ้าหนุ่มกัญชัยยังอยู่ในวงการบันเทิงเนี่ยครับอย่าไปเป็นศัตรูอย่าไปยุ่งกับวันนี้เขาแซวคุณมดดำด้วยนะฮะในรายการเขาแซวคุณมดดำคุณจะตอบโต้อะไรเขาไหมครับไม่ตอบโต้จ้าจ้าเดียวด้วยเป็นตัวอย่างที่ดีทำถูกต้องแล้วนะหนึ่งเรื่องที่ควรติดตามกันคือเรื่องดราม่าร้านทองฮะที่ตอนนี้มีกระแสดราม่าจากการที่มีคนโพสต์คลิปขายทองไม่ได้เนี่ยครับเนื่องจากอะไรฮะทองไม่มียี่ห้อแล้วก็เปอร์เซ็นต์ทองมันน้อยเน้นนะฮะเขาไม่ได้ทองปลอมแต่เปอร์เซ็นต์ทองมันน้อยเกินกว่าค่าปกตินะฮะซึ่งมีผู้สนใจเรื่องนี้เยอะมากครับเพราะว่าขนาดนี้ยังมีผู้เสียหายอีกหลายคนที่ได้รับผลกระทบจากร้านทองร้านนี้แล้วก็ยังคงแห่เอาทองออกมาขายกันอย่างต่อเนื่องเป็นวันที่3แล้วนะฮะแต่ยังคงไร้วี่แววของทั้งสองสามีภรรยาเจ้าของร้านก็คือที่เขาเรียกแม่ตั๊กกันใช่ไหมฮะครับผมแม่ตั๊กพ่อเบียร์พ่อเบียร์สองคนนี้ล่าสุดวันนี้ผู้เสียหายบางส่วนจำนวน20คนวันนี้รัฐมนตรีน้ำเนี่ยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะที่กำกับดูแลสคบเนี่ยต้องลงมาดูเลยลงมาดูเลยจริงๆแล้ววันนี้จากบางส่วนเนี่ยจำนวน20คนจาก155คนเนี่ยร้องเข้าแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจพร้อมกับทนายความที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเพื่อขอให้ดำเนินคดีกับแม่ตั๊กและก็สามีในข้อหาช่อโกงประชาชนฮะทางด้านทนายพัฒน์เนี่ยได้เปิดเผยว่าขณะที่ผู้เสียหายในกลุ่ม155คนรวมมูลค่าความเสียหายกว่า2ล้านบาทแต่ปัญหาที่เจอตอนนี้ผู้เสียหายส่วนใหญ่อยู่ต่างจังหวัดแล้วก็ต่างประเทศทำให้การรวมตัวผู้เสียหายเข้าแจ้งความเป็นไปได้ยากส่วนหลักฐานที่นำมาเข้ามาแจ้งความในวันนี้มีทั้งหลักฐานการซื้อขายของแถมที่แม่ตั๊กมอบให้แล้วก็คลิปไลฟ์ขายทองทางออนไลน์ฮะซึ่งข้อหาที่จะแจ้งความในวันนี้คือความผิดฐานฉ้อโกงและข้อหาฉ้อโกงประชาชนเนื่องจากเป็นความผิดอาญาแผ่นดินฮะครับโดยมีตัวแทนผู้เสียหายเนี่ยได้เปิดเผยว่าตนเก็บเรื่องนี้มานานเกือบ2ปีแล้วล่ะไม่กล้าออกมาให้ข้อมูลเพราะกลัวถูกฟ้องฐานหมิ่นประมาทจนกระทั่งวันนี้สังคมเริ่มให้ความสนใจและมีผู้เสียหายเพิ่มขึ้นประกอบกับตัวเองเนี่ยเริ่มมีความรู้มากขึ้นด้านกฎหมายจึงกล้าออกมาสู้และต้องการให้แม่ตั๊กได้รับโทษทางกฎหมายขณะที่มีผู้เสียหายอีกบางส่วนนะฮะเผยว่าก่อนหน้านี้เคยไปแจ้งความไว้ที่สภ.บ่อวินจังหวัดชลบุรีแล้วแต่ตำรวจไม่รับแจ้งความฮะโดยให้เหตุผลว่าไม่ได้เข้าข่ายความผิดฉ้อโกงเพราะอะไรผู้เสียหายได้รับสินค้าแต่ตรวจสอบน้ำหนักไม่ได้ตรวจสอบก่อนตรวจสอบก่อนครับผมขณะเดียวกันนะครับในรายการหนกระแสวันนี้นะครับก็ออกมาพูดถึงเรื่องนี้ครับซึ่งพี่นวัดอิสระไกรศีลนะครับก็มาร่วมในรายการด้วยโดยคุณวัฒน์นะครับชี้ประเด็นการทำธุรกิจลักษณะนี้นะครับว่าเป็นปัญหาเรื้อรังที่เกิดขึ้นในสังคมมานานคนในสังคมเนี่ยถึงเวลาแล้วที่ต้องมาตระหนักว่าพ่อค้าแม่ค้าบางประเทศเนี่ยไม่ได้ทำคอนเทนต์สร้างชื่อเสียงอะไรต่างๆแบบนี้โดยคุณวัฒน์เนี่ยยังเปิดประเด็นว่าอีกหนึ่งหน่วยงานที่ควรจะต้องเข้ามาตรวจสอบเคสของแม่ตั๊กนะครับก็คือกรมสรรพากรครับเพราะว่าจากรายงานการเงินของเขาเนี่ย5ปีเนี่ยมีกำไร14ล้านแล้วเขาเอาเงินที่ไหนเนี่ยมาซื้อรถหรูเยอะแยะมากมายขนาดนั้นแล้วยังมีนาฬิกาหรูแต่ละเรือนละเป็นล้านๆเขาเอาเงินมาจากไหนตัวเขาเองเนี่ยก็ไม่ได้ร่ำรวยสมบัติมาจากไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องไปตรวจสอบว่ารายงานการเงินมันผิดปกติหรือไม่แล้วการที่เขาทำธุรกิจออกหน้าอะไรต่างๆแต่กลับไม่มีชื่ออยู่ในบริษัทเลยอันนี้มันไม่แปลกเหรอมันมีความไม่ชอบมาพากลอะไรหรือไม่ก็ขอสกิดไปถึงสรรพากรว่าน่าจะเข้าไปตรวจสอบเคสนี้ด้วยไปฟังเสียงคุณวัฒน์ขออนุญาตเอามาจากรายการหวนกระแสทางช่อง3 HD นะฮะลองไปฟังกันฮะผมบอกเลยถ้าสัมภาระไม่เข้าอันนี้ผมถือว่าเป็นประชาชนนะผมมีสิทธิ์ที่จะต้องได้ภาษีจากเขาในการมาใช้จ่ายเพราะเป็นสิทธิ์ของประชาชนไม่ได้ยุคนะแต่ต้องไปนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องให้สิทธิ์ความเท่าเทียมเสมอภาคคุณเข้าที่อื่นได้คุณต้องเข้าที่นี่ได้
ครับนะฮะโชคดีนะที่มีคลิปเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินเงินทองเดี๋ยวพออะไรรู้ไหมครับเดี๋ยวพอเวลาที่มีการทำหลักฐานชื่อรถก็ไม่ใช่ผมนะชื่อไอ้นี่ก็ไม่ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้สมอ้างแล้วว่าใช่ต่อให้มันไปเปิดแล้วมันเป็นชื่อคนอื่นยังไงก็ฝากไปติดตามไปด้วยครับทางด้านนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมเขาเดินทางมาที่กรมสรรพากรสำนักงานใหญ่ฮะเพื่อยื่นหนังสือร้องเรียนอธิบดีกรมสรรพากรให้ตรวจสอบการเสียภาษีของสองสามีภรรยาเจ้าของร้านทองเนี่ยโดยที่มายื่นเรื่องวันนี้ต้องการให้กรมสรรพากรตรวจสอบว่าแม่ตั๊กและสามีเนี่ยมีการตกแต่งงบการเงินของบริษัทแล้วก็ยื่นเอกสารเท็จต่อกรมสรรพากรในการเสียภาษีหรือเปล่าครับซึ่งคุณอัจฉริยะบอกว่าเชื่อว่าเอกสารงบการเงินดังกล่าวที่ยื่นไปเนี่ยต้องเป็นเอกสารเท็จแล้วมันสวนทางกับทรัพย์สินที่แม่ตั๊กกับสามีเนี่ยโอ้อวดลงโซเชียลซึ่งตนเนี่ยได้มีหลักฐานทั้งการเรือนครองทรัพย์สินต่างๆทั้งรถหรู9คันมูลค่าเนี่ยไม่ต่ำกว่า100ล้านบาทครับนะฮะทางอาคารสำนักงานเนี่ยมากกว่า100ล้านบาทยังไม่รวมที่ดินกระเป๋าแบรนด์เนมกว่า50ใบนะฮะนาฬิกาหรูกว่า100ล้านบาทธุรกิจที่มีเงินหมุนเวียนไม่ต่ำกว่า 1,000 ล้านบาทต่อปีนะฮะที่เราพูดกันเนี่ยคือต่อปีนะฮะซื้อทองอีกครั้งละ200ล้านบาทตกแต่งออฟฟิศอีก120ล้านบาท คือทั้งหมดเหล่านี้มันเกิดมาจากคลิปคลิปทั้งหมดที่แบบว่าโชว์ความร่ำความรวยนี่แหละถูกมั้ยฮะแล้วก็ต้องมีรายได้เนี่ยจริงๆแล้วดูแล้วเนี่ยไม่ต่ำกว่าปีละ500ล้านบาทต่อปีซึ่งการร่ำรวยขนาดนี้เป็นไปไม่ได้ที่ทำธุรกิจแล้วจะขาดทุนฮะหรือได้กำไรน้อยตามที่มีการยื่นเอกสารการเงินโดยจากการตรวจสอบข้อมูลเนี่ยยังพบอีกว่ามีการร่ำรวยของแม่ตั๊กและสามีคาดว่ามาจากการฟอกเงินซึ่งยังถ้าเป็นฟอกเงินนี้หนักนะครับซึ่งยังอยู่ในระหว่างการรวบรวมข้อมูลแต่เบื้องต้นเนี่ยพบว่ามีหลายธุรกิจทั้งเว็บพนันออนไลน์การแลกเงินแบบผิดกฎหมายตนเชื่อว่าตำรวจระดับสูงนักการเมืองหนุนอยู่ข้างหลังจึงจะสามารถทำธุรกิจอย่างนี้ได้แน่นอนนะครับทั้งนี้นะครับขอฝากบอกผู้เสียหายนะครับว่าอย่านำทองไปคืนนะครับเพราะว่าถ้านำทองไปคืนแล้วเนี่ยจะได้แค่เศษเงินนะฮะแต่ถ้าไปแจ้งความกับทางตำรวจเนี่ยก็อาจจะเรียกค่าเสียหายได้มากกว่า10เท่านะครับตนเนี่ยเชื่อว่าไม่เกินสัปดาห์หน้านะครับทางตำรวจเนี่ยจะออกหมายจับนะครับดำเนินคดีนะครับทั้งคู่นะครับซึ่งมั่นใจได้เลยว่ารอดยากมากๆนะฮะเพราะทางเดียวที่จะรอดนะครับก็คือทางช่องทางธรรมชาติครับผมแต่ปรากฏว่าด้วยกระแสทั้งดราม่ารวมถึงช่วงนี้ราคาทองพุ่งสูงขึ้นมาเนี่ยทำให้คนเนี่ยหันกลับมาสนใจซื้อทองกันเยอะมากขึ้นถูกต้องไหมฮะครับไม่ใช่ทองคำแท้หรือเอางี้ไม่ใช่ทองคำหรือทองแท้นะที่คนหายมาซื้อกลับกลายเป็นทองปลอมกลับมาขายดีอีกครั้งซึ่งช่วงที่ราคาทองพุ่งไป 40,000 บาทเนี่ยเราเคยนำเสนอเรื่องร้านทองปลอมแห่งหนึ่งภายในเมืองทองธานีจำได้ไหมฮะปลอมทั้งร้านถูกต้องปลอมทั้งร้านที่ตำบลคลองเกลืออำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีซึ่งเป็นร้านทองไมคอนคือร้านทองไมคอนหรือถ้าสมมติภาษาไมคอนนั่นคือเรียกสวยงามไปหรือร้านทองปลอมแหละเปิดขายออนไลน์มานานกว่า10ปีฮะด้วยสโลแกนของร้านทองไมคอนไม่ลอกไม่ดำจำนำไม่ได้ชัดเจนอันนี้ชัดเจนบอกไปเลยไม่ลอกไม่ดำจำนำไม่ได้โดยหน้าร้านเขาเนี่ยมีการตกแต่งเหมือนร้านทองจริงนะฮะเปิดจำหน่ายมาได้เพียง2ปีลูกค้าเดินมาเข้าทางเลือกซื้อสินค้าจำนวนมากจนทำให้ปัจจุบันเนี่ยร้านทองร้านนี้กลายเป็นร้านจำหน่ายทองปลอมอันดับหนึ่งเนื่องจากกระแสตอบรับดีขึ้นจนทำให้ยอดขายเนี่ยสูงขึ้นมากกว่า3เท่าตัวโดยเจ้าของร้านเนี่ยเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่าที่ร้านของตนเนี่ยมีความชัดเจนกับลูกค้าอยู่แล้วว่าร้านเนี้ยขายทองปลอมขายทองปลอมนะฮะปลอมเหมือนแท้หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยแหละไม่มีขายทองเคลือบหรือทองเปอร์เซ็นต์ต่ำมาจำหน่ายซึ่งทางร้านขายแต่ทองปลอมในราคาทองปลอมไม่ได้ขายราคาสูงเกือบเท่าทองจริงทำให้ลูกค้าของร้านเนี่ยเชื่อมั่นในสิ่งที่ทางร้านนำเสนอและบอกความจริงกับลูกค้านะครับว่าที่เนี่ยขายทองปลอมนะถึงแม้ว่าทางร้านจะขายแต่ทองปลอมก็ตามแต่กระบวนการผลิตทางร้านก็มีความใส่ใจทั้งการพัฒนาทองปลอมให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้นสำหรับลูกค้าสามารถนำทองปลอมเนี่ยไปใส่ได้อย่างมีคุณภาพเพียงแต่ไม่สามารถเอาไปจำนำหรือไปขายได้คือใส่โชว์ได้แล้วนะฮะและจากราคาทองคำแท้นะครับที่ทะยานขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับทำให้ที่ร้านเนี่ยมีกลุ่มลูกค้าแล้วก็ยอดขายเนี่ยเพิ่มขึ้นจำนวนมากครับมีทั้งลูกค้าที่เดินทางด้วยตนเองทั้งมาจากต่างจังหวัดแล้วก็ทางในเมืองนะครับรวมทั้งยอดสั่งซื้อทางออนไลน์ก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องครับทำให้ปัจจุบันเนี่ยทางร้านเนี่ยต้องขยายร้านเพิ่มขึ้นจากเดิม1คูหาตอนนี้เป็น3คูหาแล้วเพื่อรองรับปริมาณลูกค้าที่มากขึ้นในแต่ละวันครับส่วนในเรื่องของประเด็นของปี่เซียนะครับที่กำลังเป็นกระแสล่าสุดนะฮะ
ก็ทำให้ทางร้านเนี่ยได้รับอานิสงส์มีลูกค้ามาซื้อไปขายดีมากเขามีปีเสียทองนะแต่เป็นทองปลอมเหมือนกันนะอันเนี้ยเขาได้รับอานิสงส์ขายหมดเลยจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยก็ปีเสียพอขายได้เรื่อยๆแต่พอมีกระแสเรื่องปีเสียขึ้นมานะครับทำให้ลูกค้าเนี่ยสายมูก็หันมาซื้อปีเสียที่ร้านเพิ่มมากขึ้นจนสินค้าเนี่ยหมดไปจากร้านทำให้ทางร้านเนี่ยต้องเร่งผลิตปีเสียออกมาเอาใจลูกค้าสายมูให้ทันกับกระแสความต้องการในตอนนี้และถึงแม้ว่าร้านของตนเนี่ยจะเป็นร้านที่ขายทองปลอมแต่ตนเนี่ยก็ขายอยู่บนพื้นฐานของจรรยาบรรณและความซื่อสัตย์ขายของปลอมก็บอกไปเลยว่าร้านเราเนี่ยปลอมทั้งร้านนะไม่ไปบอกว่าปลอมบางอันปลอมบางอันแท้บางอันมีเปอร์เซ็นต์เท่านู้นเท่านี้นี่อันนี้ไม่บอกปลอมก็คือปลอมนะครับคนเน้นเนี่ยเขาเน้นเนี่ยให้ความจริงใจกับลูกค้าเป็นหลักนะครับแม้จะขายทองปลอมแต่ก็ขายโดยสุจริตตรงไปตรงมาจนมีรายได้ที่สามารถที่จะเลี้ยงดูพนักงานในบริษัทได้นับร้อยคนเลยทีเดียวก็ถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งก็ชัดเจนไปแล้วเยอะพอสมควรครับท่านผู้ชมฮะเราไปดูสถานการณ์น้ำท่วมกันหน่อยแล้วกันเราไปดูที่จังหวัดเชียงใหม่เพราะเมื่อคืนเรียกได้ว่าน้ำปิงเนี่ยผ่านจุดพีคมาแล้วครับโดยจุดพีคของน้ำปิงเนี่ยที่พีคสูงสุดเมื่อคืนตอนตีสามเนี่ยทุบสถิติปี2554นะครับพุ่งไป4.93 เมตรดูคนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่บอกว่าขนาดนี้ระดับน้ำปิงล้นตลิ่งเนี่ยมีแนวโน้มดีขึ้นแล้วจากที่มีการคาดการณ์ไว้สูงสุดเนี่ยอยู่ที่5เมตรที่เราบอกกันไป5เมตรเพื่อเตรียมพร้อมรับมือขั้นสูงสุดแต่ล่าสุดวันนี้ตอน8นาฬิกานะฮะวัดได้4.84 เมตรนะครับแนวโน้มมีโอกาสลดลงโดยสถิติน้ำปิงขึ้นสูงสุดเมื่อวานนี้ตอนตีสามไหลผ่านจังหวัดเชียงใหม่เนี่ย4.93 เมตรนะครับสูงกว่าระดับน้ำสูงสุดที่เคยวัดเงินน้ำท่วมที่ผ่านมาปี2554ซึ่งตอนปี2514ที่4.90 เมตรนะฮะส่งผลให้น้ำหลากท่วมเมืองเศรษฐกิจเมืองเชียงใหม่โรงพยาบาลลานนาส่วนราชการนะฮะตลาดไนท์บราซ่าก่อนจะลดระดับน้ำลงในช่วงเช้าขนาดที่ลดลงตามลำดับฮะชั่วโมงละประมาณ 1-2 เซนติเมตรครับผมจากนี้น้ำก็จะลดลงตลอดนะฮะหากลดลงถึงตีถึง4เมตร30เนี่ยน้ำที่ท่วมในเขตเมืองก็จะลงอย่างรวดเร็วก็คือมันจะลงคลองมันจะลงแม่น้ำได้ครับผมโดยสาเหตุของน้ำท่วมที่เชียงใหม่ทางผู้ว่าบอกเลยฮะเป็นมวลน้ำฝนจากเชียงดาวและแม่แตงเนี่ยมาลงในแม่น้ำปิงคาดว่าสถานการณ์น้ำจะเริ่มลดลงไม่มีน้ำมาเติมลงในแม่น้ำปิงแล้วล่ะแน่นอนนะครับเจ้าของร้านไม้เวียงพิงนะฮะ48ไนท์บาซ่าเนี่ยเขาบอกว่าอยู่ที่ร้านนี้นะฮะตั้งแต่รุ่นแม่นะครับนานประมาณกว่า60ปีแล้วนะครับน้ำท่วมครั้งนี้นะครับใกล้เคียงกับที่เกิดขึ้นในน้ำท่วมครั้งใหญ่ในปี2548และปี2554นะครับที่เรียกได้ว่าท่วมหนักสุดเท่าที่เคยเผชิญมานะครับซึ่งเมื่อคืนนี้นะครับน้ำเนี่ยได้ไหลเข้ามาในร้านแล้วนะครับแต่ยังไม่รู้ว่าจะสูงขนาดไหนนะครับซึ่งได้ขนของเนี่ยเอาไว้ที่สูงบางส่วนแล้วนะครับแต่ถ้าหากน้ำเนี่ยมากกว่าที่คาดไว้นะครับก็ต้องทำใจนะครับว่ามีของเสียหายแน่นอนครับท่านผู้ชมฮะแน่นอนนะตอนนี้ประชาชนถามถึงเรื่องการเยียวยากันแล้วล่ะครับผมว่าเงินเยียวยาจะเป็นยังไงวันนี้รองนายกรัฐมนตรีคุณภูมิธรรมบอกว่าการเยียวยาจ่ายเงินเยียวยาพรุ่งนี้หลังนายกลงพื้นที่ก็จะสั่งการให้เป็นรูปธรรมมากขึ้นโดยเงิน 3,000 ล้านบาทที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติไปนะฮะก็จะโอนไปที่ปภ.แล้วแล้วก็ยังมีปัญหาเรื่องกฎระเบียบการใช้เงินซึ่งจะลดขั้นตอนจาก30วันให้เหลือเพียง5วันพอให้เหลือเพียง5วันพอโดยเงินก้อนแรกจะจ่ายให้ครอบครัวละ 5,000 บาทซึ่งผู้ว่าสามารถจ่ายได้เลยฮะเพราะมีงบจังหวัดละ200ล้านบาทอยู่แล้วเบื้องต้นพยายามจะจ่ายให้ทั่วก่อนจากนั้นก็จะพิจารณาเพิ่มเติมฮะโดยเมื่อวานนี้นะครับคุณอนุทินชาญวีรกูลนะครับรองนายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับก็บอกว่าได้ทราบรายงานสถานการณ์น้ำปิงล้นตลิ่งที่จังหวัดเชียงใหม่แล้วโดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยก็รายงานตลอดเวลาว่าปริมาณน้ำเนี่ยก็ยังมากอยู่แต่ก็ยังบริหารจัดการได้โดยในวันพรุ่งนี้นะครับนายกรัฐมนตรีนะครับก็จะลงพื้นที่ไปสำรวจที่จังหวัดเชียงรายแล้วก็จังหวัดเชียงใหม่ครับพร้อมทั้งนำเครื่องมือเครื่องไม้นำทีมทั้งหลายเนี่ยไปดูแลพี่น้องประชาชนจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเริ่มมีน้ำเข้าไปในพื้นที่เศรษฐกิจแล้วก็ยืนยันว่าทางจังหวัดเนี่ยกำลังเร่งระบายน้ำอยู่บริหารจัดการการไหลของน้ำเขื่อนและฝายต่างๆให้อยู่ในสภาพที่ควบคุมได้โดยทางโซเชียลนะครับมีการชื่นชมการบริหารจัดการน้ำของจังหวัดเชียงใหม่ทั้งการแจ้งเตือนแล้วก็การไลฟ์สดสถานการณ์ปริมาณน้ำที่จุดวัด P1 ตรงสะพานนวรัตน์ตลอด24ชั่วโมงครับส่วนสถานการณ์ครั้งนี้จะซ้ำรอยปี54หรือเปล่าอืมยอมรับว่าเราต้องคาดว่าไม่น่าจะร้ายแรงถึงขนาดนั้นครับพี่ถ้าดูจากหลายๆเขื่อนยังจุน้ำได้เยอะนะฮะครับแต่ว่าตัวจำนวนน้ำและภัยพิบัติที่มาจำนวนปริมาณของฝนเนี่ยมากพอกันแล้วยังที่ต
ติมมาจากที่เราควบคุมได้ไม่ได้จากประเทศเพื่อนบ้านก็คือการปล่อยน้ำในเขื่อนอะไรก็แล้วแต่ครับผมบางทีเนี่ยเขาอั้นไม่ไหวก็ต้องระบายมาถึงเราเราต้องบริหารจัดการทั้งภัยธรรมชาติเองทั้งปริมาณน้ำที่มาจากการปล่อยระบายของประเทศเพื่อนบ้านครับจีนเองก็ปล่อยลาวเองก็ปล่อยครับพี่ขณะเดียวกันวันนี้ทางด้านคุณเจนชานรงค์ผู้ก่อตั้งเพจฝ่าฝุ่นมีการพูดถึงเหตุการณ์น้ำท่วมภาคเหนือในปีนี้ฮะว่ามันแตกต่างไปจากเดิมเนื่องจากอะไรประเทศไทยกำลังประสบปัญหาเรื่องดินจากข้อมูลเนี่ยพบว่าปริมาณน้ำฝนปีนี้มีความผิดปกติเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะครับผมแต่กลับเกิดน้ำท่วมดินถล่มสร้างความเสียหายเป็นจำนวนมากเนื่องจากอะไรฮะเนื่องมาจากชั้นดินเนี่ยไม่สามารถอุ้มน้ำได้ดินเนี่ยไม่สามารถอุ้มน้ำได้เหมือนเดิมโดยเฉพาะดินที่บริเวณภาคเหนือที่ผ่านไฟป่ามาแล้วหลายพื้นที่แล้วก็หลายครั้งซึ่งไฟป่านั้นน่ะไม่ได้เผาแค่ต้นไม้นะฮะแต่ไฟป่ายังเผาดินไปด้วยโอ้โหแล้วมากกว่าดินที่จะฟื้นฟูกลับมาได้เนี่ยเชื่อไหมกว่าที่ดินจะเป็นดินที่สมบูรณ์เนี่ยต้องใช้เวลา 6-7 ปีที่จะเป็นการฟื้นฟูดินเนี่ยครับดังนั้นต้องมีข้อมูลเรื่องการเกิดไฟป่าว่าเกิดขึ้นที่พื้นที่ใดบ้างเพื่อนำข้อมูลเนี่ยไปใช้ให้เป็นประโยชน์เพื่อรับมือกับสถานการณ์น้ำท่วมดินถล่มที่จะเกิดขึ้นในอนาคตให้ได้ครับผมเช่นเดียวกับคุณสิตางนะครับพิไลล่านะครับที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับก็บอกว่าสถานการณ์น้ำท่วมที่ภาคเหนือปีนี้เนี่ยมีความหนักหน่วงไม่ต่างจากน้ำท่วมภาคกลางในปี54เลยแม้น้ำจะมาเร็วไปเร็วนะครับแต่ก็สร้างความเสียหายมากโดยมองว่าต่อให้ปริมาณน้ำปีนี้เนี่ยจะน้อยกว่าปี54แต่ว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นเนี่ยมากกว่าปี54ครับเนื่องจากว่าลักษณะภูมิประเทศของประเทศไทยเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปหลายปัจจัยเหตุจากการกระทําของมนุษย์ทั้งน้ําท่วมปีนี้ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นดินโคลนที่มันถล่มลงมาซึ่งน้ําท่วมปีนี้เนี่ยมาจากการกัดเซาะหน้าดินเนื่องจากปริมาณป่าที่ลดลงไปมากที่สุดในรอบ10ปีเลยทีเดียวการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ของที่ดินการรุกล้ําลําน้ําทําให้ทางน้ําแคบลงทั้งการสร้างแพของโรงแรมต่างๆโครงสร้างของชลศาสตร์ที่อาจทำให้ความเสี่ยงต่อการเกิดภัยเนี่ยมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นเช่นคันกั้นน้ำที่กักเก็บมวลน้ำซึ่งทำให้น้ำเนี่ยมีโมเมนตัมมากขึ้นและเมื่อเกิดการเสื่อมสภาพเนี่ยมันก็จะแตกแล้วก็สร้างความเสียหายที่รุนแรงได้ทั้งหมดนี้ล้วนเกิดจากการกระทำของมนุษย์เป็นตัวเร่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศครับท่านผู้ชมฮะพม่าเองก็หนักลาวเองก็หนักครับจีนเองก็หนักหนักเหมือนกันวันนี้ไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยนะฮะที่เราเจอน้ำท่วมครับพี่เชื่อไหมฮะหลายๆพื้นที่หลายๆประเทศบนทั่วโลกบางประเทศถึงต้องมาขอ UN ว่าช่วยหน่อยเถอะประเทศกำลังจะถูกจะกำลังจะจมน้ำแล้วครับพี่ประเทศทั่วโลกกำลังเผชิญกับภัยธรรมชาติน้ำท่วมหนักมากวันนี้คนที่จะมาเล่าให้เราฟังขอต้อนรับพี่นิพนาวานันอีกสักครั้งหนึ่งฮะสวัสดีครับพี่นิพครับสวัสดีครับพี่นิพครับสวัสดีครับพี่นิพตอนนี้น้ำท่วมเกือบทั่วโลกเลยใช่หรอไม่ใช่ประเทศไทยอย่างเดียวไม่ใช่แค่ประเทศไทยอย่างเดียวไม่ใช่เอเชียอย่างเดียวด้วยถูกต้องยุโรปเองก็หนักยุโรปกลางนี่หนักมากแล้วหนักมากหนักกว่าเอเชียหนักกว่าที่เราเห็นในบ้านเราคือก่อนหน้านี้เห็นไหมคะมีสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยเราไม่เคยนึกเลยไม่เคยได้ยินว่าสวิตเซอร์แลนด์จะน้ำท่วมไม่เคยนึกนะว่าจะเห็นภาพของสวิตเซอร์แลนด์จะเจอน้ำท่วมเมื่อประมาณสัก2วันที่ผ่านมาเมืองคานฝรั่งเศสเมืองคานก็ไปเดินเทศกาลหนังเมืองคานใช่นะรู้ไหมคะว่าน้ำหลากเข้าท่วมแล้วก็กลายเป็นนี่ดูภาพนี่นะฝรั่งเศสนี่คือเมืองคานอันนี้มันโอ้โหตกใจไหมคะรถอะรถยนต์อะลอยเหมือนของเล่นเด็กอะค่ะแล้วก็ล่องไปตามถนนหนักกว่าเมืองไทยอ่ะหนักกว่าอีกหนักกว่าที่เราเห็นที่เชียงรายอีกใช่ถึงบอกว่าณตอนนี้เนี่ยหลายประเทศทั่วโลกเลยเจอเหมือนกันครับคือฝนตกหนักมากครับพี่น้ำท่วมฉับพลันครับดินถล่มน้ำป่าหลากเหมือนกันหมดหลายแห่งหลายประเทศทั่วโลกแล้วก็แน่นอนค่ะมันก็คือสัญญาณเตือนเรื่องของ global warming หรือวันนี้โลกเดือดถูกต้องไหมฮะใช่ที่ญี่ปุ่นเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยเจ้าหน้าที่ผู้ประสบภัย10คนเนี่ยใกล้อุโมงค์ในเมืองวาจิมะใช่ไหมฮะใช่ค่ะซึ่งดินถล่มเขาบอกก็นั่นก็น่ากลัวมากเหมือนกันเลยญี่ปุ่นเนี่ย อยู่ๆก็เกิดฝนตกหนักตกหนักมากเมืองวาจิมะเนี่ยโอ้โหฟังตัวเลขแล้วตกใจนะ500มิลลิเมตรน้ำอ่ะนะของเรา200 300ก็ท่วมกันจะแย่อยู่แล้วนี่500นี่500แล้วคือ
กรมอุตุนิยมของญี่ปุ่นเนี่ยเขาประกาศเตือนภัยเป็นระดับสูงสุดเลยก็คือมันเสี่ยงถึงกับชีวิตได้เนื่องจากว่าฝนที่ตกลงมาอย่างหนักแล้วก็ทำให้เกิดน้ำหลากน้ำท่วมฉับพลันนะคะอย่างที่เราเห็นเนี่ยที่สุดแล้วที่ญี่ปุ่นเนี่ยเหตุการณ์นี้ผู้เสียชีวิต6รายจากน้ำท่วมฉับพลันแบบนี้เลยใช่แล้วก็มีเขาเรียกอะไรดินโคลนถล่มก็ไปเจอเนี่ย2รายปรากฏว่าเสียชีวิตอยู่ในบ้านเพราะว่าดินถล่มทับบ้านหนีไม่ทันค่ะคือมันมาเร็วมาแรงแล้วก็มาเยอะแบบเนี้ยหอบลงมาขนาดเนี้ยรวมไปถึงบางคนก็โดนแม่น้ำคือแม่พอฝนตกลงมาน้ำก็เอ่อล้นแม่น้ำระดับน้ำก็สูงก็คล้ายๆกับบ้านเราเนี่ยแหละใช่ไหมคะมันเติมลงมาเรื่อยๆที่สุดแล้วน้ำก็พัดพาร่างไปเสียชีวิตไปเบ็ดเสร็จที่ญี่ปุ่นเนี่ย6รายด้วยกันนะคะโอ้โหที่ญี่ปุ่นขนาดประเทศเขาว่าธรรมชาติยังสมบูรณ์อยู่ใช่ในเรื่องธรรมชาติยังสมบูรณ์อยู่แม้กระทั่งเมืองคานถ้าสมมติเมื่อกี้ฟังถึงเมืองคานแล้วค่อนข้างจะตกใจเพราะเป็นเมืองที่บ่งบอกถึงความหรูหราความร่ำรวยการจัดเทศกาลภาพยนตร์ระดับโลกกลับกลายเป็นเมืองบาดาลจริงอย่างที่เราเห็นในภาพมันก็เลยแบบกลายเป็นคำถามเหมือนกันนะคะว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยที่มดดำบอกว่าเมืองคานฝรั่งเศสยุโรปเนี่ยเจอเยอะนะแล้วก็มีหลายประเทศเลยทีเดียวนะคะที่เผชิญกับเหตุการณ์แบบนี้โปแลนด์เอยออสเตรียเนี่ยค่ะพวกนี้โดนกันหมดเลยแล้วก็กลายเป็นภาพแบบที่เราไม่คาดฝันแต่ที่เราตกใจคือสวิตเซอร์แลนด์สวิตเซอร์แลนด์เนี่ยสวิตเซอร์แลนด์นี่คืออยู่ธรรมชาติมากเลยนะใช่แล้วอยู่บนที่สูงอยู่บนที่สูงโดนได้ยังไงฮะสวิตเซอร์แลนด์เห็นไหมคะดูสิดูสวิตเซอร์แลนด์สินี่คุณดูสวิตสิฮะนี่คือประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะฮะทุกที่เราเห็นนี่คือน้ำจะแรงมากคือเป็นน้ำป่าหมดเลยเหมือนหลากลงมาแล้วก็จะนำพาดินต่างๆนานามาเหมือนกันหมดเลยใช่ยังสวิตเซอร์แลนด์สวิตเซอร์แลนด์อะไรเกิดขึ้นกับสวิตเซอร์แลนด์ฮะสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยก็ฝนตกหนักเหมือนกันอยู่ๆก็ตกหนักมากๆเลยแล้วก็กลายเป็นน้ำท่วมฉับพลันทีนี้ภูมิประเทศของสวิตเซอร์แลนด์เนาะอย่างเมืองที่เป็นสกีรีสอร์ทดังของเขาอ่ะปรากฏว่าพอฝนมันเยอะมากที่สุดแล้วก็ทำให้หิมะละลายมันก็เลยหลากลงมาเนี่ยค่ะเหมือนหลากลงเขามาโอ้โหมันเหมือนแม่น้ำแรงๆเชี่ยวๆกราดใช่อันนี้ที่สวิสนะฮะตกใจเนาะเราไม่นึกว่าเราจะได้เห็นภาพอะไรแบบเนี้ยแต่เขาบอกคนไทยนี่ต้องเตรียมตัวเห็นไหมเมื่อกี้เนี้ยมันเป็นเหมือนแบบว่าเหมือนผนังกันน้ำได้ใช่ใช่ใช่คือกระสอบทรายอาจจะต้องหยุดแล้วเราอาจจะต้องเก็บเงินซื้อไอ้ที่เป็นพลาสติกผนังกันน้ำส่วนตัวบ้านใครบ้านมันแล้วมันอาจจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ไม่รู้เห็นไหมเมืองนอกเขาเป็นอย่างนั้นกันแต่ส่วนใหญ่แต่ละที่ก็เกิดจากที่ฝนปริมาณฝนมากผิดปกติถูกไหมครับที่เขาว่าเรียกว่าเรนบอมใช่คำนี้มีนักวิชาการพูดถึงกันเยอะมากนะคะในตอนนี้ไม่ว่าอย่างของไทยเราอาจารย์ธรอย่างเงี้ยก็พูดบ่อยมากก็มาให้ความรู้ในเรื่องนี้ว่ามันคืออะไรรวมไปถึงพวกผู้เชี่ยวชาญด้านการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกก็ออกมาพูดถึงปรากฏการณ์นี้ที่อาจจะไม่ได้มีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการนะคะว่าเรนบอมสมชื่อมันเลยเนาะเหมือนฝนทิ้งระเบิดมันบุ้มใหญ่ๆมาเยอะๆเลยใช่มันคือปรากฏการณ์ที่ฝนตกหนักมากและตกแช่ตกแบบไม่ลืมหูลืมตาด้วยซึ่งอย่าลืมนะบ้านเราเจอไปแล้วนะภูเก็ตภูเก็ตนี่เรนบอมอ๋อนั่นคือเรนแต่ที่อื่นยังไม่มีใครเจอนะมีพะเยาพะเยาเจอพะเยาน้ำประมาณเยอะแต่ถ้าสมมติที่ตกกันอยู่นี่ยังไม่ได้เรียกว่าเรนบอมนะคะใช่จังหวัดที่เจอเรนบอมไปแล้วคือ1ภูเก็ตครับ2พะเยาที่อยู่ดีๆแบบมาเร็วมากที่หน้าโรงเรียนหน้ามหาลัยอันนั้นปุ๊บไปเลยนั่นน่ะคือเรนบอมภูเก็ตที่อยู่ดินสไลด์ดินถล่มลงมานั่นน่ะคือเรนบอมจังหวัดอื่นเรายังไม่ได้เจอเรนบอมนะยังค่ะแค่เจอปริมาณน้ำฝนที่เยอะผิดปกติถูกต้องเขาบอกก็ไม่ได้เยอะด้วย200กว่าก็เยอะร้อยเฉลี่ยประมาณ100เฉลี่ยแต่ว่าการตกของมันเนี่ยมันจะจบแค่จุดใดจุดหนึ่งเพราะนั้นยิ่งแคบอ่ะมันก็จะยิ่งแรงทีนี้เขาก็มีคำอธิบายนะคะจากอาจารย์อย่างอาจารย์ธรอย่างเงี้ยอธิบายเอาไว้มีข้อมูลน่าสนใจมากเลยว่าจริงๆแล้วณตอนนี้เนี่ยมันกำลังกลายเป็นความเสี่ยงอันดับหนึ่งของโลกแล้วนะคะเรนบอมเนี่ยคือต่อไปมันจะเกิดถี่ขึ้นเรื่อยและมันคาดการไม่ได้ด้วยว่ามันจะไปเกิดตอนไหนหรือว่าจะไปเกิดที่ไหนและธรรมชาติของมันคือมันชอบแฝงตัวมากับพายุเนี่ยแหละมันก็จะปะปนอยู่อย่างของเราเจอพายุเนี่ยบางทีมันก็จะเจอปรากฏการณ์นี้ซึ่งเขาบอกว่าเรนบอมเนี่ยมันคือกระแสอากาศที่เคลื่อนตัวในแนวดิ่งจากบนลงล่างโอ้โหก้อนมันอย่างนี้เลยใช่ไหมแล้วมันก็ลงสะสมน้ำลงน้ำกระแทกใหญ่ๆแล้วก็บีบลงมามันก็แบบเอาง่ายว่าความร้อนเราเคยเรียนความชื้นสัมผัสอันนั้นตอนเด็กๆเราเคยเรียนกันใช่ไหมใช่ค่ะความร้อนมันก็เก็บความชื้นขึ้นไปข้างบนถูกต้องปรากฏว่าปีนี้แม่งสึกร้อนมากถูกต้องปีนี้มันร้อนมากวันนี้มันเจอความเย็นพัดเข้ามาปุ๊บ
ความร้อนกับความเย็นมันก็เลยกลายเป็นฝนแล้วมันยิ่งร้อนมากเท่าไหร่ไอ้ความชื้นมันก็จะยิ่งอยู่มากขึ้นแค่นั้นเขาบอกว่ามันคือน้ำที่ระเหยขึ้นไปมันเยอะมากมันสะสมอยู่บนชั้นบรรยากาศจนเขามีชื่อเรียกว่าแม่น้ำในชั้นบรรยากาศแม่เรียกว่าแม่น้ำเลยมันเยอะขนาดนั้นนะคะแล้วจนสุดท้ายเหมือนที่มดดำบอกเมื่อกี้พอเจอลมพัดมาผ่านพวกร่องมรสุมปุ๊บมันก็ทำให้เกิดปรากฏการณ์เขาบอกมันมีจุดสังเกตด้วยนะคะปกติเวลาฝนตกทั่วๆไปก่อนตกมันจะร้อนอบอ้าวใช่ไหมแต่เวลามีเรนบอมอ่ะก่อนตกมันจะเย็นมันจะหล่อเขาบอกให้สังเกตลมที่พัดมาโดนมันจะเป็นลมเย็นๆมาก่อนมันจะต่างจากฝนทั่วๆไปอันนั้นต้องเตรียมตัวแล้วต้องระวังตัวแล้วโอ้แต่มันคาดการได้ยากแล้วก็ที่น่ากลัวคือเราไม่รู้เลยว่ามันจะเกิดขึ้นตอนไหนที่ไหนเมื่อไหร่ยังไงยังไม่รู้เลยก็สวิสเองเขาบอกมันหนักที่สุดในรอบหลายสิบปีอ่ะใช่ค่ะสวิสไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเลยรู้สึกจะ24ปีเออเนี่ยแหละแบบนี้มันจะทำให้นานๆทีเกิดขึ้นหรือว่ามันจะเกิดขึ้นเรื่อยมันจะบ่อยมันจะถี่มันจะขึ้นมันจะบ่อยขึ้นแต่การที่เกิดเหตุการณ์ทางธรรมชาติที่เราคาดเดาไม่ได้มันก็ส่งผลต่อเศรษฐกิจของโลกเหมือนกันนะใช่ค่ะเขาเริ่มออกมาบอกแล้วว่าเหตุการณ์ไม่ว่าจะเป็นภัยธรรมชาติต่างๆแน่นอนวิกฤตที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบกับระบบเศรษฐกิจแล้วก็มีการตั้งคำถามเหมือนกันนะคือหลักๆเลยอ่ะที่เราเผชิญอยู่มันเกิดจากเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกแต่ผลเนี่ยมันไปกระทบกับประเทศที่ไม่ได้ก่อมลพิษซะส่วนใหญ่อ่าอย่างเช่นสวิตเซอร์แลนด์อย่างเงี้ยมันไม่มีมลพิษอ่ะญี่ปุ่นเออสวิตเซอร์แลนด์ญี่ปุ่นแต่ว่าผลกระทบมันไปเกิดหรืออย่างเพื่อนบ้านเราเนี่ยเมียนมาเนี่ยหนักมากนะคะเมียนมาหนักมากมากนะมีผู้เสียชีวิตนับร้อยอ่ะแต่มันไม่มีข่าวนำเสนอออกมาแค่นั้นเองแต่เมียนมานี่ถือว่าประเทศพม่าเนี่ยน้ำท่วมหนักมากแต่แค่ไม่มีภาพข่าวออกมาอย่างของเราที่มีข่าวแม่สายใช่ไหมคะที่เจอน้ำจริงๆนั่นก็คือผลมาจากพม่าพี่มานั่นคือผลพวงพลอยได้ใช่ผลพวงไปคือประเทศที่หนักจริงๆคือพม่าครับทางฝั่งของพม่าเขานั่นแหละใช่ค่ะแต่ประเทศไทยแค่ผลพลอยได้ถูกต้องไหมฮะเวียดนามก็เจอหนักจำได้ไหมปีนี้โอ้โหเราเห็นข่าวบ่อยมากนะเวียดนามฝนตกหนักมากน้ำท่วมโดนแล้วโดนอีกพายุก็เข้าหลายลูกแล้วก็เนี่ยแหละค่ะก็คือผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจส่วนใหญ่แล้วพอไปเกิดกับประเทศโดยเฉพาะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างเช่นไทยเรานี่แหละเนาะเวียดนามพม่าเอยหรือลาวแต่ว่าเรื่องของการเยียวยาหรือเรื่องของเศรษฐกิจเนี่ยเราจะหนักกว่าประเทศที่ร่ำรวยถูกไหมคะเนี่ยแหละอย่างที่เราจะเห็นนะแต่ละบ้านบางทีบ้านหายไปทั้งหลังสมบัติที่เขาสะสมมาทั้งชีวิตมันไปกับน้ำหมดเลยน้ำพักน้ำแรงเขานะแล้วไม่รู้เขาจะฟื้นกันยังไงใช่ไหมคะแล้วมันไม่ได้มาแค่น้ำมันมาดินด้วยจริงนะจริงเราพูดกันแบบว่าอย่าโลกสวยนะตั้งแต่เกิดมากันอะอายุ40กว่าแล้วเราว่าเคยเจอน้ำท่วมนะเราว่าพวกเราเจอน้ำท่วมมาแต่ไม่เคยที่บ้านหายไปเป็นหลังๆเป็นอย่างเงี้ยจริงเดี๋ยวถล่มใช่มั้ยมันถล่มไปทั้งหลังเลยเราไม่เคยเห็นที่แบบโคลนมันมาแล้วแบบว่ามันหนาเป็นเม็ดๆอ่ะไม่เคยเห็นนะจริงค่ะอายุจนถึง40เราไม่เคยเห็นนะเมื่อก่อนเนี้ยเต็มที่เราโอ้เราก็น้ำท่วมถึงเอวนี่คือพีคที่สุดแล้วนะแต่นี่คือแบบตกใจเนาะเราเห็นภาพข่าวอ่ะบางคนเค้ายืนดูบ้านเค้าเองนะคะไปกับน้ำไปกับฝนเลยในพริบตาเลยถล่มไปทั้งหลังเลยเพิ่งสร้างด้วยที่เชียงใหม่เนี่ยเขาบอกประเทศไทยของเราเนี่ยถ้าสมมติจะเทียบใน AEC ทั้งหมดเราโดนน้อยสุดนะนี่เราน้อยสุดเราน้อยสุดถ้าไปเทียบกับเวียดนามถ้าไปเทียบกับลาวถ้าไปเทียบกับพม่าประเทศไทยนี่ถือว่าโดนน้อยสุดนะใช่เขาบอกว่าเหมือนไทยเราเอาจริงๆเหมือนภูมิประเทศของเราอะมีภูเขากั้นภูเขาช่วยโอบล้อมตรงนี้ไว้ป้องกันพวกมรสุมบังเอาไว้ได้นะคะถึงแม้ว่าเราจะเจอพายุอะสังเกตไหมเราจะเจอแค่ขอบหางหางเราจะไม่ได้โดนตรงๆอย่างเวียดนามนี่คือเส้นทางผ่านพายุโดยตรงเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยความเสียหายของเขาเนี่ยก็จะมากหน่อยอย่างนี้ผมถามเป็นความรู้หน่อยอย่างสมมติบางกรุงประเทศไทยเนี่ยมันจะมีบางจังหวัดที่น้ำไหลลงมาเยอะเลยบางจังหวัดนี่ก็แล้งเลยก็มีแล้วมันต่างไงทำไมมันก็ยังแบบต่างขนาดนี้ใช่ไหมใช่ก็กรุงเทพที่ผ่านมาอ่านถามตัวเองกรุงเทพพวกฝนตกคนนี้ใช่ไหมที่เขาคาดกันว่ากรุงเทพน่าจะฝนตกมันเป็นผลภาคกลางน่าจะโดนกรุงเทพฝนตกน้อยนะถือว่าใช้คำว่าน้อยเขาคาดคะเนว่าเยอะน่าจะหนักกว่านี้แต่วันนี้ก็หนักวันนี้หนักวันนี้แต่มันแป๊บเดียวแต่มันไม่นานมันไม่ใช่ชั่วโมงแล้วคุณคิดดูว่าแต่ต่างจังหวัดเขาตกทั้งวันทั้งคืนโอ้โหไอ้ที่เห็นอย่างนี้คือตกกันทั้งวันทั้งคืนมันเลยเกิดมวลน้ำมหาศาลแบบนี้ใช่ไหมกรุงเทพมันยังแบบปั๊บปั๊บเนี่ยเชียงใหม่เนี่ยรู้สึกว่าเขาก็ยังตกกันอยู่นะคะฝนยังไม่หยุดอ่ะแล้วคิดดูอ่ะพอเริ่มดีขึ้นแล้วฝนก็เติมมาอีกอยู่เรื่อยๆแบบนี้เพราะนั้นเนี่ย
น่าเห็นใจจริงๆดินเขาจะอุ้มน้ำไม่ไหวใช่ค่ะแฉะไปเรื่อยๆในขณะที่เชียงรายตอนนี้ต้องเน้นการฟื้นฟูแล้วใช่ครับฟื้นฟูยังไงต้องไปตักดินออกอะไรยังไงใช่ครับให้เขากลับมาปกติให้เร็วที่สุดอ่ะถูกต้องค่ะอีกหนึ่งเรื่องพี่ไหนๆมาเล่าแล้วค่ะวันนั้นได้มีโอกาสอ่านข่าวเพจเชอร์ระเบิดเขายังใช้กันอยู่ใช่ไหมใช้เพจเชอร์นะที่เลบานอนเลบานอนค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่กรุงเบรุตนะคะก็คือเลบานอนอยู่ๆนะเพจเจอร์ไม่รู้ว่าใครทันกันไหมเพจเจอร์ที่เขาไปพกเล็กๆมันคืออะไรครับไม่ทันเลยมันก็เหมือนกับเราส่งไลน์ส่ง SMS แต่มันเป็นเพจเจอร์รับได้แค่ข้อความเท่านั้นตอบไม่ได้รับได้ไม่ได้นี่ไม่ทันเหรอแจ็คคุณแจ็คไม่ทันแจ็คไม่ทันแจ็คไม่ทันใช่ไหมเนี่ยมันเป็นเล็กๆค่ะมันเป็นเอาไว้รับส่งข้อความหรือบางทีก็ส่งแค่เบอร์แล้วเราก็โทรกลับรับได้อย่างเราต้องโทรหา call center ให้เขาส่งให้เราในงานทันแล้วเพจเจอร์แบบนี้ค่ะที่พกส่วนใหญ่ก็จะพกตามเอวปรากฏว่ามันน่าตกใจเขาบอกว่านี่เป็นครั้งแรกของโลกนะที่เจอเหตุการณ์แบบนี้คืออยู่ๆเพจเจอร์เป็นพันเครื่องระเบิดนี่เห็นไหมผู้ชายคนนี้พกเพจเจอร์เอาไว้ในกระเป๋ากางเกงครับแล้วนี่คือในซูเปอร์มาร์เก็ตซื้อของอยู่อยู่ๆมันก็ระเบิดตู้มออกมาแล้วระเบิดคากระเป๋ากางเกงเขาอ่ะคนที่เห็นเหตุการณ์เขาบอกว่าเห็นนะมันจะมีแบบควันลอยออกมาจากกระเป๋าแล้วเสียงมันจะเหมือนพลุเล็กๆแตกแบบพุ่งออกมาอย่างเงี้ยเนี่ยค่ะคนที่ได้รับบาดเจ็บอ่ะเชื่อไหมว่า 3,000 กว่าคนก็ถือว่าเยอะนะใช่เยอะมากนะก็ทุกคนพกอ่ะอ๋อคนที่พกอยู่จะระเบิดพร้อมกันเลยเหรอเชื่อไหมว่ามันระเบิดต่อกันเป็นชั่วโมงโอ้โหก็คือทุกคนเนี่ยโดนคนไหนที่มีเพจเจอร์อยู่อ่ะมันจะระเบิดพันกับเครื่องระเบิดหมดเลยถูกต้องแล้วเนี่ยค่ะดูสภาพบาดเจ็บเนี่ยส่วนใหญ่แล้วคือนิ้วขาดบางคนเนี่ยก็สะโพกอ่ะเป็นแผลลึกเพราะว่าส่วนใหญ่เขาพกกันที่เอวเขาจะเหน็บเอวบ้างเขาใส่กระเป๋ากางเกงบ้างนะคะแล้วก็บางคนเนี่ยก็บาดเจ็บที่ใบหน้าบ้างก็มีเนี่ยค่ะเป็นเหตุการณ์แบบช็อกมากว่าอยู่ๆเกิดขึ้นได้ยังไงแล้วทำไมอยู่ดีเพจเจอร์มันระเบิดได้ยังไงนี่หน้าตาแบบเนี้ยเขายังใช้กันอยู่จริงๆเนาะใช้กันอยู่จริงๆยังทำให้มีความรู้ใหม่ว่าในโลกเรายังมีการใช้เพจเจอร์กันอยู่ในขณะที่ประเทศไทยเนี่ยเป็นสมาร์ทไม่มีแล้วไม่มีแล้วไม่มีแล้วเพจเจอร์ทำไมกลายเป็นอาวุธได้ยังไงพี่คือในเลบานอนนะคะก็จะมีกลุ่มนึงที่เรียกกันว่ากลุ่มติดอาวุธฮิสบอลเลาะกลุ่มฮิสบอลเลาะเนี่ยเดี๋ยวเท้าความสั้นๆง่ายๆก็คือเขาเป็นคู่อริกับอิสราเอลก็คือสนับสนุนปาเลสไตน์เอาง่ายๆว่าตั้งแต่เขามีสงครามระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์เนี่ยกลุ่มฮิสบอลเลาะซึ่งฐานที่มั่นอยู่ในเลบานอนเนี่ยเขาจะคอยโจมตีกับอิสราเอลอยู่เรื่อยๆยิงกันไปยิงกันมาค่ะเพราะฉะนั้นพอเหตุการณ์นี้ปุ๊บเขาก็สงสัยอย่างแรกเลยก็คืออิสราเอลเปล่าฝีมือเป็นพวกทำได้ยังไงใช่ไหมคะแล้วเนี่ยมดดำถามว่าเพจเจอร์มันกลายมาเป็นอาวุธได้ยังไงหลังเหตุการณ์นี้มีคนวิเคราะห์กันหมดเลยมันเกิดขึ้นได้ยังไงอะระเบิดพร้อมๆกันทำได้ยังไงเหมือนในหนังเลยนะมันระเบิดได้ยังไงก่อนหรือมีคนไปแฮกระบบเพจเจอร์ไหมทำให้มันร้อนแล้วก็ให้มันระเบิดไหมแต่ว่าผู้เชี่ยวชาญเขาบอกถ้ามันร้อนแบบมันร้อนอ่ะมันก็จะไม่ได้ระเบิดหน้าตาแบบนี้แล้วมันพร้อมๆกันอ่ะมันพร้อมๆกันหมดมันทำได้ยังไงสุดท้ายเขาก็เลยไปสงสัยว่าเอ้ยหรือว่ามันจะต้องมีใครไปทำอะไรตั้งแต่ขั้นตอนการผลิตกระบวนการผลิตตั้งแต่ต้นเลยหรือเปล่าแล้วก็หลายคนสงสัยว่าเอ๊ะเขายังใช้กันอยู่เขายังใช้ก็นี่ไงคือเราได้ยินเลยยังตกใจยังใช้กันอยู่จริงๆเมื่อก่อนเนี้ยในเลบานอนเขาใช้มือถือกันเหมือนเราเนี่ยแหละค่ะแต่ทีนี้เนี่ยในปี1996เกิดเหตุการณ์ก็คือมือทำระเบิดของกลุ่มฮามาสมือคนที่ทำระเบิดเก่งๆอ่ะโดนแทร็กหรือว่าโดนตามสัญญาณทางมือถือแล้วก็โดนลอบสังหารตายหลังจากนั้นเขาก็เลยรู้สึกเลยว่าเอ้ยมันไม่ปลอดภัยแล้วเทคโนโลยีที่มันไฮเทคเกินไปอ่ะมันตามได้งั้นเรากลับมาใช้เพจเจอร์ไหมก็เฉพาะเป็นบางกลุ่มถูกไหมไม่ใช่ทั้งประเทศเฉพาะบางกลุ่มที่เป็นพวกนี้เป็นบางกลุ่มค่ะก็คือส่วนใหญ่กลุ่มฮิสบอลเลาะเขาก็กลับมาใช้เทคโนโลยีต่ำๆเนาะจะได้ไม่มีใครตามได้ไงมันไม่เจอแล้วก็ส่งเป็นข้อความกันหรือว่าเป็นแค่หมายเลขให้โทรกลับกันปรากฏว่าเนี่ยค่ะก็ไม่มีใครนึกฝันเหมือนกันว่าที่สุดแล้วมันจะเกิดแบบนี้จะเกิดได้ยังไงหลังจากนั้นเขาก็เลยไปดูเอ๊ะแล้วเพจเจอร์ที่ใช้อ่ะรุ่นอะไรอ่ะไปดูซิที่มันระเบิดอ่ะเอามาจากไหนกันมันเหมือนกันไหมสรุปแล้วมันเป็นเพจเจอร์รุ่นใหม่ใหม่ด้วยอ่ะผลิตใหม่แสดงว่าเพิ่งสำเร็จใหม่เลยยังไม่เคยแบบเอาง่ายๆว่าเป็นล็อตใหม่ที่เพิ่งสั่งมาเขาก็ย้อนไปดูอ่ะแล้วสั่งมาจากบริษัทไหนบริษัทนี้เป็นบริษัทของไต้หวันไต้หวันชื่อโกอพอลโลตอนแรกทุกคนพอ
ไต้หวันปุ๊บสงสัยเลยเอ๊ะเกี่ยวไหมหรือว่าไต้หวันผลิตให้สหรัฐเกี่ยวหรือเปล่าแล้วส่งให้อิสราเอลเอามาทำอะไรแบบนี้หรือเปล่าคนที่เป็นประธานบริษัทเขารีบออกมาแถลงเลยนะเขาก็บอกเลยบอกว่าอย่างแรกเลยเขาไม่เกี่ยวเขาไม่ได้ผลิตเพจเจอร์พวกนี้เลยฮิสบอลล์เนี่ยมาสั่งไป 5,000 เครื่องสั่งซื้อไปแล้วบริษัทที่ผลิตเนี่ยเป็นบริษัทที่อยู่ที่บูดาเปสต์ของฮังการีเขาไม่เกี่ยวจนสุดท้ายมันก็มีข้อมูลจากหน่วยข่าวกรองของเลบานอนออกมาบอกว่าเป็นฝีมือของกลุ่มมอสซาดมอสซาดคือสืบราชการลับของอิสราเอลดังมากแล้วเชื่อไหมว่าลึกลับซับซ้อนจริงเหมือนในหนังจริงๆสืบไปเรื่อยๆนะสืบไปเรื่อยๆจนกระทั่งไปเจอว่าอะไรรู้ไหมคะครับเขาฝังระเบิดเอาไว้ในเพจเจอฝังไว้จริงๆจริงๆทุกอันทุกอัน 5,000 อันล็อตใหม่ล็อตใหม่ที่สั่งแล้วกดทีเดียวระเบิดพร้อมกัน 3,000 อันใช้วิธีการส่งรหัสมันถึงตุ้ม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 เป็นพันตันเหมือนพุ่งอ่ะใช่ส่งเป็นรหัสลับเข้าไปหลังจากที่เครื่องได้รับปั๊บเนี่ยมันก็ระเบิดพร้อมๆกันแล้วสแกนไม่เจอนะพอเอาเพจเจอไปตรวจอ่ะเขาเจอวัตถุระเบิดอยู่ในนั้นน่ะ3กรัมในแต่ละเครื่องแบบคือไม่ได้หวังเอาถึงชีวิตถูกไหมก็คือให้เกิดความเจ็บนิดหน่อยให้แบบแค่สั่งสอนคือพูดง่ายๆเหมือนจะทำลายระบบการสื่อสารให้มันสื่อสารกันไม่ได้แล้วช็อกไปกว่านั้นคืออะไรรู้ไหมคะหลังจาก1วันที่เพจเจอระเบิดเป็นพันเครื่องใช่ไหมวันรุ่งขึ้นน่ะวอลกี้ทอล์กี้ระเบิดเขาใช้กันด้วยแบบพวกวิทยุสื่อสารอ๋อแล้วระเบิดอีกระเบิดระเบิดอีกเป็นร้อยเครื่องล็อตใหม่แน่ไหมไม่เขาไม่ได้บอกเหมือนกันแต่ที่เดียวกันเลยผลิตจากที่เดียวกันไหมยังไม่รู้ยังไม่รู้ว่าผลิตที่ไหนแต่ว่าที่สุดแล้วเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นเหมือนระบบสื่อสารของกลุ่มเนี้ยก็ล่มอะค่ะไม่ว่าจะเป็นเพเจอร์หรือว่าเป็นวอลกี้ทอล์กี้แล้วที่สุดหลังจากนั้นอีกเนี่ยอิสราเอลเขาก็ไม่ได้ออกมาตอบโต้อะไรนะคะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ว่าอีก 1-2-3 วันต่อมาเนี่ยก็เกิดการถล่มเลบานอนนี่แหละเหมือนหนังจริงอ่ะท่านผู้ชมไหมไหนๆมีอีกเรื่องนึงแต่อีกเรื่องนึงถ้าสมมติจะพูดเมื่อกี้หนังแบบสืบสวนสอบสวนใช่ไหมค่ะแต่อีกเรื่องนึงเป็นหนังเกี่ยวกับโรแมนติกแต่เป็นความรักจริงๆของเจ้าหญิงครับเจ้าหญิงจริงๆใช่ไหมใช่เจ้าหญิงจริงๆของนอร์เวย์เจ้าหญิงจริงๆเลยเจ้าหญิงใส่มงกุฎอย่างนี้นะเจ้าหญิงที่เจ้าหญิงกับหมอผีเหรอเจ้าหญิงได้หมอผีเป็นแฟนโอ้เรื่องราวนี้คือพิธีเสกสมรสระหว่างเจ้าหญิงมาธาแห่งนอร์เวย์กับหมอผีชาวอเมริกันค่ะก็เรียกกันง่ายๆภาษาชาวบ้านคือเจ้าหญิงแต่งงานกับหมอผีเขาคบกันมานานนะไม่ใช่ว่าเพิ่งมาเนี่ยค่ะดูพิธีเสกสมรสเห็นไหมคะนั่นน่ะคือเจ้าหญิงแห่งนอร์เวย์เจ้าหญิงมาธาเขาคบกันมาน่าจะสัก5ปีซึ่งระหว่างทางที่คบกันมานะมันก็เป็นเสียงวิพากษ์วิจารณ์ตลอดเหมือนแบบทำไมไปคบกับหมอผีหมอผีแล้วทำไมเจ้าหญิงยังไงไม่เหมาะสมหรือเปล่าแต่ที่สุดนี่ค่ะความรักหวานชื่นสุขงอมจริงๆแล้วก็เข้าสู่พิธีเสกสมรสนะคะจริงๆแล้วเจ้าหญิงเคยเขาเป็นธิดาองค์โตด้วยนะใช่ค่ะของกษัตริย์นะของกษัตริย์นอร์เวย์นะเขาเป็นลูกสาวคนโตของกษัตริย์นอร์เวย์จริงๆใช่เนี่ยค่ะแล้วก็ที่ผ่านมาเคยเสกสมรสกับสามีเก่ามาแล้วมีลูกกัน3คนแล้วก็หย่าร้างกันไปนะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็มาพบกับผู้ชายคนนี้ค่ะซึ่งชื่อว่านายวอร์เรตเป็นหมอผีชาวอเมริกันคือจะใช้คำว่าหมอผีคือเขาเคลมว่าเขาเป็นเหมือนผู้นำจิตวิญญาณสับปะเลอหรือเปล่าดูแลศพแล้วดังมากนะอ๋อเป็นคนดังด้วยเป็นคนดังคือเป็นหมอผีดังที่แบบเหมือนเซเลบริตี้ฮอลลีวูดอ่ะต้องหาเขาต้องหาเขาเป็นผู้นำจิตอะไรเงี้ยจริงๆเป็นเหมือนเป็นอาจารย์สมมติลองเทียบแล้วก็ประมาณอาจารย์มูเตลูในบ้านเราอย่างเงี้ยหมอปลาเหมือนหมอปลาไหมไม่ใช่หมอปลาหมอปลาผีหมอที่แบบว่าเกี่ยวดูดวงเกี่ยวกับฟอร์จูนเทลเลอร์หรืออะไรอย่างเงี้ยโอเคก็คือหมอดูอ่ะเหมือนไม่ใช่หมอดูหมอพิธีหมอมูเตลูอ่ะสายมูเขาเคลมนะอย่างเช่นกุนเนตพาโตรเนี่ยต้องดูเขานะคือเขาอาจจะแบบเหมือนอาจจะเขาเรียกอะไรเป็นผู้นำทางด้านจิตวิญญาณจิตวิญญาณแหละจะอะไรใส่เสื้อสีอะไรอะไรอย่างเงี้ยเป็นแนวนั้นครับญาติเองเขาตัวเขาเองเขาก็เคยทำนายดวงชะตาเขาเองว่าวันหนึ่งเขาจะต้องแต่งงานกับเจ้าหญิงแห่งนอร์เวย์ใช่เขาทำนายดวงตัวเขาเองเขาทำนายเลยถูกต้องก็คือหมอผีเขาคือหมอดูแหละถูกไหมทำนองนั้นแล้วเขาบอกว่าเขาเนี่ยเหมือนแบบรู้เห็นอนาคต
สามารถบอกได้ว่าอนาคตจะเป็นยังไงแล้วก็เหตุการณ์9/11 9/11เออเขารู้ก่อนนะเขารู้ก่อนล่วงหน้ามาตั้ง2ปีอ๋อเหรอโอ้เขาเลยดังมากเขาก็เลยดังมากแล้วก็ตอนหลังๆเนี่ยเขาก็เริ่มมีแบบธุรกิจมีการเขาเรียกว่านะเหรียญมาเหรียญส่งมูส่งวิญญาณช่วยชีวิตไว้ส่งวิญญาณใช่ใช่เป็นลักษณะแบบนั้นนะคะก็คือเหมือนแบบถ้าคุณอยากจะดูชีวิตของคุณอยากจะเห็นอนาคตดูฟิวเจอร์ของคุณดูอนาคตคุณให้ดูส่องส่องนี้ได้เห็นเลยเหรอเป็นเหรียญเขาว่าอย่างนั้น 7,000 กว่าบาทนะเหรียญนึงอ่ะเป็นเรื่องเป็นราวเลยก็เนี่ยแหละค่ะเขาพูดว่าอดีตชาติของเขาเป็นฟาโรห์แล้วก็เคยแต่งงานภรรยาของเขาก็คือเจ้าหญิงเขาเคลมแบบนี้ว่านี่คือเรื่องราวของเขาแต่ทีนี้หลายคนก็สงสัยว่าแล้วมาเจอกันได้ไงไม่รู้เขาไปเจอกันได้ยังไงแต่เราคิดว่าน่าจะเจอกันได้เพราะเจ้าหญิงเองก็เชื่อเรื่องแบบนี้มีการเชื่อมจิตเชื่อมจิตเข้าทางเชื่อมจิตไม่รู้เชื่อมหรือเปล่าล่ะแต่ด้วยความที่เขาเป็นคนดังด้วยมั้งอะไรหัวก็ดูเขาดูนะแล้วใครที่สนใจเรื่องนี้ก็อยากจะดูเขาเหมือนกันซึ่งเจ้าหญิงเนี่ยก็มีความสนใจด้านนี้เพราะเจ้าหญิงเนี่ยเชื่อว่าตัวเองสามารถพูดกับทูตสวรรค์ได้อ๋อเหรอเจ้าหญิงก็เชื่อเข้าทางเจ้าหญิงเองก็เชื่อว่าสามารถสื่อสารกับทูตแห่งสวรรค์ได้จนสุดท้ายเชื่อไหมคะว่าจริงจังเลยนะเจ้าหญิงเปิดโรงเรียนโรงเรียนสอนจริงเปิดโรงเรียนเลยเปิดโรงเรียนสอนให้คุณสื่อสารกับทูตสวรรค์ speak with angel อย่างเงี้ยโอ้โหแล้วมีคนไปเรียนไหมมีแล้วที่มันเป็นประเด็นขึ้นมาก็เพราะว่าเจ้าหญิงเนี่ยก็เลยไปจัดงานครั้งหนึ่งโดยใช้คำว่าเจ้าหญิงกับหมอผีเหมือนงานเหมือนงานคล้ายๆแบบมิทติ้งมิทติ้งสัมมนาแฟนคลับแฟนคลับคำนองนี้แล้วปรากฏว่าคนก็เลยวิพากษ์วิจารณ์ว่าอ้าวไปใช้ยศเจ้าหญิงในการทำมาหากินไปการในการหาเงินหรือเปล่าสุดท้ายเจ้าหญิงก็เลยโพสต์ไอจีเลยเปลี่ยนใหม่แล้วฉันจะไม่ใช้เจ้าหญิงแล้วฉันเป็นมาท่าเป็นคนธรรมดาแล้วก็ยังเดินหน้าทำโรงเรียนสอนสื่อสารกับทูตแห่งสวรรค์เหมือนเดิมนี่แหละค่ะคือเรื่องราวก็หลังจากที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์มาอย่างเยอะนะคะแต่ที่สุดแล้วก็ตอนนี้ก็เขาก็แต่งงานกันแล้วเนาะสไตล์เดียวกันทั้งคู่แต่เขาฉลาดมากนะในงานเขาห้ามถ่ายรูปใช่ไหมใช่แต่เขาเอารูปมาขายเขาฉลาดมากเลยนะคือเขาฉลาดมากเลยนะคือในงานแต่งงานเนี่ยก็หรูหราใหญ่โตนะคะแต่มีทั้งแขกเซเลบริตี้ดังๆมาทั้งนั้นเลยแต่ไม่อนุญาตให้คุณพกมือถือไม่อนุญาตให้คุณถ่ายภาพแต่ภาพเนี่ยมีช่างภาพไปถ่ายซึ่งภาพทั้งหมดจะขายให้กับ Hello Magazine เท่านั้นรวมไปถึงคลิปวิดีโอในงานเดี๋ยวรอดูได้ใน Netflix ขายให้ Netflix ด้วยเห็นมั้ยนางฉลาดมั้ยล่ะเป็นไงล่ะฉลาดนะเจ้าหญิงใช่ค่ะเดี๋ยวรอดูได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมีแต่คนรอเนาะเดี๋ยวรอดูสารคดีดูไหมรอดูกันหมดแล้วเนี่ยนี่ก็รอดูเห็นไหมอยากรู้เลยนางฉลาดไหมล่ะนางรู้ว่ามันจะเป็นกระแสโลกอ่ะไม่แต่มันเป็นเรื่องที่น่าสนใจเพราะนางมีเรื่องมูเตลูนางเป็นคนที่เชื่อวันมีโอกาสไปอ่านประวัติวันนี้ตัวนางเองเป็นคนที่เชื่อเรื่องลัทธิจิตวิญญาณนางเชื่อเรื่องแบบว่าชีวิตหลังความตายอะไรอย่างเงี้ยทางเน็ตฟลิกซ์เขาก็เลยจะเอามาเล่าเรื่องพวกนี้ว่าแต่ละคนมีความที่มาที่ไปยังไงแม้กระทั่งสามีนางเองก็มีความเชื่อเรื่องแบบว่าลัทธิจิตวิญญาณเขาบอกว่าไอ้ตรงที่บอกขาย 7,000 บาทน่ะทำรายได้ให้เป็นหลายร้อยล้านนะจริงเห็นอย่างนั้นน่ะทำรายได้ให้ผู้ชายคนนี้ไม่รู้กี่ร้อยล้านนะครับเหรียญ2ชีวิตอ่ะเดี๋ยวรอดูเรื่องราวความรักใน Netflix นะคะพี่ยิบจ๋าติดตามพี่ได้ที่ไหนบ้างติดตามได้นะคะทางช่อง GMM 25นะคะในเจาะข่าวค่ำ25ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะก็6โมงเย็นเราเจอกันส่วนช่องทางออนไลน์ Nippon Online ฝากเอาไว้ด้วยทั้ง TikTok แล้วก็ Facebook ค่ะวันนี้ขอบคุณพี่ดิมมากขอบคุณพี่มากเลยครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะช่วงหน้าอ่านข่าวแล้วตกใจตูนทำไมก็ไปเจอมะเร็งระยะที่เท่าไหร่ที่1โอเคระยะที่1ไม่ต้องไปกลัวยังรักษาได้ระยะที่หนึ่งไม่ต้องกลัวแต่นะเดี๋ยวเรามาคุยกันครับสองแม่ลูกคนดังในโซเชียลฮะปั้นแม่เป็นดาวติ๊กต็อกแม่อายุไม่ได้ต่างจากมาดามเลยแม่อายุอะไรนี่แม่เหรอ48 48ตายแล้วแม่สวัสดีครับแม่นี่แม่เหรอยังเด็กกูเลยอ่ะแม่ก็รุ่นพวกเราอ่ะโอ้จริงๆแน่นอนเดี๋ยวขึ้นมาคุยกันนะคะค่ะแล้วตัวนี้เท่าไหร่